่าวดีจากกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ตัวจริงต้องฟังทางนี้ครับจู่โจมกรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหมเนี่ยก็สืบทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระปัณฑิหลวงนะรัชกาลที่9เดิมนะคณะรัฐมนตรีก็มีความประสงค์ที่จะสืบสานต่อยอดนะให้งานหม่อนไหมเนี่ยพัฒนาก้าวหน้านะก็เลยยกฐานะเป็นกรมหม่อนไหมนายสันติกลึงกลางดอนรองอธิบดีกรมหม่อนไหมบอกว่าด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่สืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วล่ะครับนายสันติกลึงกลางดอนบอกว่ากรมหม่อนไหมจึงจัดทำโครงการเพื่อสนองงานของสมเด็จพระพันปีหลวงดำเนินการเชิงรุกนำร่องพื้นที่โครงการศิลปาชีพ6แห่งครับก็คือ1ศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรครับ2บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเน้นการผลิตครามสกลนครเนี่ยจังหวัดเขาจะพัฒนาครามเนี่ยเป็นครามโลกแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรื่องครามไปด้วยประกอบกับเอาครามเนี่ยมาย้อมเช่นไหม3ทุ่งกระมังอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมีขั้นขอนารีชัยภูมิก็มีลายหนึ่งที่จังหวัดหรือผู้ว่าการจังหวัดท่านให้ความสำคัญคือลายมีขอนารี4ศูนย์อาชีพอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ที่นี่ก็ทำครบวงจรครับท่านก็มีบ้านพักให้มีอาณาบริเวณมีเขตนะให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้นะก็เลี้ยงไหมในตัวบ้านทอก็ทอในตัวบ้านแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวผิดพันธุ์ออกมาก็ขายในตัวศิลปาชีพ5โครงการศิลปาชีพจังหวัดสระแก้วจะเน้นพัฒนา3ด้านครับก็คือไหมไทยพื้นบ้านไหมดาลาและก็เลี้ยงแมลงทับครับดาลาเนี่ยเรามุ่งเน้น2อย่างคือให้ใบของเขาเนี่ยเลี้ยงไหมป่าคือผีเสื้อกลางคืนนะส่วนต้นดาลาเราก็สามารถเอาเส้นใยเขานะมาประกอบถักทอเป็นผ้าได้ปีกแมลงทับหรือสีของแมลงทับเนี่ยมันโดดเด่นเป็นสัตว์ธรรมชาติที่ให้สีสันสวยงามนะก็เลยเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์นะทั้งเพาะพันธุ์ด้วยศึกษาด้วยแล้วก็แมลงทับนี่พระองค์ท่านไม่ได้ให้ฆ่าเขานะให้เขาตายเองปีกถึงจะมีคุณภาพ6บ้านเนินทำมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะส่งเสริมการทอผ้าประจำท้องถิ่นที่มีลวดลายภูมิปัญญาของชาวปากใต้ครับช่วงถามแรงตอบแรงจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างครับนายสันติกลึงกลางดอนบอกว่ากรมหม่อนไหมได้เข้าร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน904ดำเนินโครงการในรูปแบบโคกหนองนาส่วนที่เป็นนาก็เป็นเรื่องของข้าวนะส่วนที่เป็นหนองก็อาจจะเป็นเรื่องของกุ้งหอยปูปลานะแล้วส่วนที่เป็นโคกนะอย่างน้อยๆมีต้นหม่อนนะแล้วก็พืชผักผลไม้อื่นๆเป็นโมเดลที่ดำเนินการมาแล้ว30แห่งทั่วประเทศทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปันนักกระป๋องเหม่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี่มีหลายขั้นตอนมากนะครับและทุกขั้นตอนสร้างรายได้ได้ทั้งหมดเลยครับบางคนอาจจะปลูกแต่หม่อนก็ได้ฮะหม่อนก็ขายใบให้เพื่อนหรือบางคนอาจจะปลูกหม่อนที่กินผลนะก็ทำแปรรูปได้สำหรับคนที่จะเลี้ยงไหมจะสาวขายเส้นอย่างเดียวก็ได้นะหรือมีเส้นแล้วเราจะฟอกเราจะย้อมเราจะทอผ้านะมีศิลปะในการตัดเย็บนะมีดีไซน์ออกแบบนะเราก็ตัดเย็บก็สามารถเป็นลูกโซ่ในการผลิตได้นะการจะเข้ามาสู่ธุรกิจผ้าไหมจะต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรและถนัดอะไรครับทีมงานทีมรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานะกระป๋องเหม็มนะครับเจ้านายปูนปูน